เดอร์มีนาโซ 50i พรามเตรียมเปิดตัวเร็วนี้คาดประมาณพร้อมกับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ในราคาประหยัดเพียงแค่ 3,500 บาทเท่านั้นเองนะครับPoco F4 และ X4 GT เผยสเปคก่อนเปิดตัวจะมาพร้อมกับค่า Refresh Rate สูงสุด 144Hz และชิปเซต Snapdragon 870และ Dimensity 8100การชาร์จที่เร็ว 67W ครับสวัสดีครับกับมาร์คเดย์ข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้อราแปดนาฬิกา30นาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพทย์ข่าวสารที่มาเดย์แบบนี้เป็นประจำทุกวันหลังเปิดตัวในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนราคาประหยัดหลายรุ่นก็มีความน่าสนใจมากขึ้นในรุ่นของ Realme Narzo 50i ตัวนั้นก็น่าสนใจเหมือนกันล่าสุดนะครับมีบอแสเปิดเผยถึงสเปคของโทรศัพท์มือถือเพิ่มเติมในรุ่นของ Narzo 50i Prime รุ่นออกมาครับโดยมี Narzo 50i Prime เจ้าตัวนี้เนี่ยชูจุดเด่นในเรื่องของสีเขียวแล้วก็สีดำซึ่งจะมาพร้อมกับดีไซน์ที่เป็นดีไซน์ด้านหน้านะครับติ่งทรงหยดน้ำนะครับคล้ายๆกับแบบน้ำพ่วงนะครับด้วยกล้องหลังในส่วนของกล้องหลังนะครับตัวนี้เขาจะให้มา1ตัวกล้องหน้า1ตัวนะครับโดยจะมีขอบของตัวเครื่องนะครับ8ลาบมีจุดในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ให้มาถึง 5,000 มิลลิแอมป์และการเปิดราคาเนี่ยประมาณ100เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3,500 บาทเท่านั้นเองครับสำหรับวันเปิดตัวของ Realme Narzo 50i Prime ตัวนี้เนี่ยยังไม่มีการประกาศออกมาเป็นทางการนะครับแต่อะไรก็ดีเนี่ยมีการคาดการณ์ว่า Narzo 50i Prime น่าจะมีการเปิดตัวในช่วงวันที่22มิถุนายนนะก็ประมาณช่วงปลายเดือนนะครับซึ่งก็ไล่เลี่ยกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตอย่าง Realme C30 ที่จะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้เราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ มาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ POCO กันบ้างนะครับในส่วนของ POCO F4 แล้วก็ POCO X4 GT นะครับ2รุ่นนี้เนี่ยมีความน่าสนใจหลายส่วนเลยทีเดียวในสื่อต่างประเทศเนี่ยบ่งบอกว่าตัว POCO F4 ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับดีไซน์หน้าจอ Dot Display 6.67 นิ้วให้หน้าจอเป็น AMOLED ครับ Full HD Plus มีค่า Refresh Rate 120Hz พร้อมกับความสว่างเนี่ยดันได้ถึง 1,300 นิตเลยทีเดียวครับมี Gorilla Glass 5ด้วยในส่วนของ POCO F4 ตัวนี้จะมาพร้อมกับ Snapdragon 870นะครับทำงานควบคู่กับ RAM 12GB แบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์และการชาร์จที่เร็ว 67 วัตต์แบตเตอรี่ 0-100% เนี่ยเวลาเพียงแค่38นาทีเท่านั้นรวมทั้งยังมาพร้อมกับกล้องหลังนะครับให้ความละเอียด64ล้านพิกเซลทางด้านของ POCO X4 GT นั้นจะมาพร้อมกับสเปคที่ถอดแบบจากรุ่น Redmi Note 10T Pro ที่ชูจุดเด่นในเรื่องของหน้าจอ LCD 6.6 นิ้วมีค่า Refresh Rate 144Hz ขับเคลื่อนด้วยชิปเซต MediaTek Dimensity 8100นะครับแบตเตอรี่ 5,080 มิลลิแอมป์และการชาร์จที่เร็ว 67 วัตต์รอรับการเชื่อมต่อเครือข่าย 5Gทางด้านของการวางจำหน่ายนะครับ POCO F4 และ X4 GT เนี่ยจะวางจำหน่ายอยู่ราวๆ 400-430 ยูโรนะครับหรือประมาณ 14,800 ไปถึง 16,000 บาทนะครับซึ่งข้อมูลในข้างต้นยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเพราะนั้นถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้จะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย